ครับท่านอาจารย์ได้พาน้องๆนักศึกษามาช่วยกันทำนะครับไปก็หวังว่าพวกเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยกันปกป้องดูแลหรือเปล่าอย่างนี้ครับในการปกป้องไม่ให้เกิดหมอกควันไฟป่าขึ้นเพราะว่าหมอกควันไฟป่าเราจะทำลายทรัพยากรธรรมชาติของเราแล้วยังก่อให้เกิดมลภาวะนะครับทำให้เกิดโรคภัยต่างๆครับแล้วก็ที่สำคัญคือชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับที่ต้องการรับนักท่องเที่ยวมาก็ยังอยากได้สภาพอากาศที่ดีอากาศที่บริสุทธิ์แล้วก็พื้นที่ท่องเที่ยวที่สวยงามนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับทั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับได้ผ่านนักศึกษามาลูกแล้วนี่ก็ขอให้พวกเราช่วยกันทำแนวทางของเราให้มานะครับแล้วก็เป็นประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องเราขอบคุณมากครับ